ต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันคนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหากมีคนดีและคนเก่งในสังคมเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปจากพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการเห็นคนไทยมีคุณภาพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงซึ่งได้ทรงพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมกำกับการคิดและปฏิบัติศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณเห็นความสำคัญในข้อดังกล่าวได้จัดทำโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีคุณธรรมและมีภาวะผู้นำดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลงานเชิงประจักษ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตลอดจนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นการดำเนินการจัดค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่4นับตั้งแต่เช้าตรู่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง30คนต่างเรียนรู้ที่จะรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอด4วัน3คืนของการเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงจะได้รับการบ่มเพาะพัฒนาและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเติมเต็มความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการฝึกอบรมการปลูกฝังเรื่องการทำประโยชน์ต่อสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาและการฝึกจิตพัฒนาใจซึ่งนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มและสร้างผลงานเพื่อนำเสนอความรู้และก็เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหัวใจของเรื่องพอเพียงสมดุลในสี่มิติด้วยเป้าหมายที่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงจะพัฒนาสู่การเป็นแกนนำหรือผู้เผยแพร่แนวคิดและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลต่างๆตามสถานภาพของตนเองกิจกรรมหนึ่งในค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่สำคัญคือการฝึกคิดวิเคราะห์ฟังอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มแล้วถอดบทเรียนสร้างเป็นผลงานกลุ่มโดยค่ายนี้จะฝึกพัฒนาเด็กนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนให้เป็นผู้นำเสนอกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมผ่านการนำเสนอต่อพระหลวงพ่อสุธีชาคโรซึ่งท่านเมตตาเติมเต็มความรู้รวมทั้งสอดแทรกหลักธรรมให้กับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าใจเข้าถึงเพื่อต่อยอดพัฒนาสร้างรากฐานจิตใจอันมั่นคงอันใดที่เรามีดียิ่งกว่าเขาเราก็มีหาที่เปรียบไม่ได้เรามีดีมากกว่าเขาก็คือสำหรับแม่บนโลกนี้อาจจะมีแม่อยู่เป็นร้อยล้านคนอาจจะมีแม่อยู่ในประเทศไทย10กว่าล้านคนแต่ลูกมีแม่อยู่แค่คนเดียวในโลกนี้อาจจะมีประเทศอยู่หลายประเทศแต่ลูกมีประเทศไทยที่ให้กำเนิดลูกแล้วก็เป็นที่ว่าอาศัยกับลูกหากลูกไม่เห็นค่าทั้งสองสิ่งนี้ลูกมองไม่เห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่จะเกิดต่อลูกจะมีประโยชน์อะไรต่อลูกอีกนะคะ30คนนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้อาจจะเป็น30ผู้นำในอนาคตที่จะเป็นผู้ขยายหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคลในชุมชนในท้องถิ่นเป็นหนึ่งแรงหนึ่งพลังในการสนับสนุนการทำงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมค่ายนี้นะครับให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วน่ะเราต้องการอะไรและเราควรทำอะไรครับ
ก็คือเป็นเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในประเทศแล้วก็ต่อคนรอบข้างครับมันอยู่ภายในใจอะค่ะคือเราทำแล้วถวายแด่ท่านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็อีกอย่างนึงอยากเป็นครูบ้านนอกเพื่อทำแบบทำความดีถวายตอบแทนท่านอยากไปในถิ่นกันดารท่านเคยไปได้เราก็ควรจะไปได้อะค่ะไปช่วยเหลือถิ่นกันดารค่ะถ้าสมมติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอะเป็นขอนไม้ขอนหนึ่งครับอย่างน้อยอะตอนนี้ผมก็ได้นำเอาเปลือกไม้กระเทาะเปลือกไม้ออกมาแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วครับถึงตอนนี้ผมยังอาจจะยังไม่ถึงเนื้อไม้หรือแก่นของไม้แต่ผมอย่างน้อยผมก็ยังได้รู้ว่าตอนนี้ผมรู้ถึงเปลือกไม้แล้วผมนำเอาเปลือกไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตได้พอสมควรแล้วครับเพราะในหลักปรัชญาพอเพียงมันก็เข้าไปตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ตัวบุคคลยาวไปตอนนี้เมื่อบุคคลมีคุณภาพคุณบุคคลนั้นนำไปสู่ข้อประพฤติบัติเพื่อประกอบอาชีพการงานมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังขาเลยว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จหรือความเจริญงอกงามในอาชีพหน้าที่การงานคำว่าพอก็สุขเกินใคร